ตอนปลามันเล็กๆอะครับหนูมันกินปลาอายุกี่ปีถึงกี่ปีได้ครับประมาณ2ปีตั้งแต่เล็กเกิดถึง2ปีเลยเปิดได้ปลูกครั้งแรกปีแรกปี2ปลาสิเริ่มหนูสิเริ่มกินปลาอ๋อแล้วก็กินปลาปีที่2กินแล้วมันปลายังไงครับพอหนูกินแล้วมันปลาจะเหี่ยวปลามันสิเหี่ยวปลาถ้ามันสิตกลงมาเห็นต้นปลาตายตายเลยใช่มั้ยครับเพราะมันกัดกินเจาะเจาะกินข้างในเลยอ๋อแล้วความเสียหายประมาณกี่หมื่นได้ครับประมาณ 30,000 ต่อปีโอ้ 30,000 ต่อปีเลยนะครับแล้วก็ต้องซ่อมไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับซ่อมไปเรื่อยๆดูแลกี่ปีครับกว่ามันจะรอดเติบโตเนี่ยครับ4ปีถึง5ปีอ๋อจากเดิมๆถ้าเกิดจากเดิมๆ2ปี3ปี4ปี5ปีคือว่าได้ผลแล้วแต่มันต้องดูแลจากหนูประมาณ5ปีหรือเสียเวลามากนะครับประมาณจากมากก็5ปีก็ได้ปลูกฟาร์มมาแปลงนี้เป็นกี่ท้องเลยครับก็ทําแปลงนี้ก็ปลูกประมาณหลายว่าก็มีหนูแปลงอันใดกินปาล์มก็รู้ทึกว่ากินในช่วงหลังจากปลูกไม่ๆประมาณ6ถึง8เดือนแล้วของลุงเนี่ยครับตอนปลูกที่สวนหนูนะครับปลูกไปกี่ต้นนะครับประมาณ30ว่าต้นครับแล้วหนูกินไปเท่าไหร่ครับกินหมดตั้ง30ว่าต้นนั้นก็เลยเจอปลูกไม่ตายตายหมดเลยตายหมดเลยอาจจะเจอตอนนั้นช่วงนั้นก็ประมาณ100บาทต่อตอนความเสียหายถือว่าหนักใช่ไหมครับก็หนักพอนั่นแหละเพราะว่าตรงทางไม่หมดหนูมันกินยังไงครับลุงช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับตอนแรกมันก็แข็งข้างตอนแข็งไปจนตอนลมพอตอนนี้ลมมันก็จะไปตอนอื่น